กำลังรับฟังเรื่องราวสยองขวัญสนับสนุนโดยกองสลากพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพัดโอนไวจ่ายเต็มสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 1LC เรื่องราวต่อไปนี้ที่คนจะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านที่เธอนั้นทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งต้องบอกเลยครับว่าโรงแรมแห่งนี้ที่เธอทำงานอยู่เนี่ยตอนที่เข้ามาใหม่ๆเธอก็ไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในที่นี่มาก่อนเลยแต่ปรากฏว่าพอทำไปทำมาครับได้เจอเรื่องราวแปลกๆได้เห็นดวงวิญญาณรุ่นพี่เนี่ยถึงจะเล่าให้ฟังครับว่าสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยมันคือดวงวิญญาณของแขกคนหนึ่งที่เสียชีวิตในโรงแรมแห่งนี้ตอนที่เธอมาจัดงานแต่งเรื่องราวต่อไปนี้ทุกคนจะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวนี้ครับถูกส่งมาจากคุณฝ้ายคุณฝ้ายเนี่ยเป็นแฟนคลับช่องเรานี่แหละครับเธอเนี่ยอยากจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ไปพบเจอมาให้กับทุกคนได้รับฟังกันต้องขอบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวแล้วเธอเป็นคนไม่ค่อยได้เจอเรื่องราวลี้ลับหรือเจอผีอะไรแบบนี้อยู่เลยครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเลยตัดสินใจย้ายจากสระบุรีมาทำงานที่กรุงเทพครับเธอเนี่ยเรียนจบเรื่องการโรงแรมและการท่องเที่ยวมาก็เลยเลือกทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งช่วงแรกๆที่ทำงานกัปตันเนี่ยให้เธอเข้างานเช้าและดูแลลูกค้าบุฟเฟ่ลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมนี้ครับจะเป็นชาวจีนซะส่วนมาก 100% เนี่ยเป็นชาวจีนซะประมาณ 90% แล้วด้วยความที่ว่าเธอเองนี่สามารถพูดจีนได้นิดนึงครับพูดก็คือสามารถสื่อสารอะไรได้โต้ตอบไปมาได้พอแบบว่าที่จะสื่อสารกันเข้าใจผ่านมา1เดือนครับในระหว่างการทำงานที่ผ่านมานี้ทุกอย่างก็ราบรื่นดีจนกระทั่งมีหัวหน้า FB คนหนึ่งครับเข้ามาใหม่เขาเนี่ยสั่งย้ายเธอให้ไปลงรอบดึกกะดึกวันแรกเนี่ยก็ทำงานทุกอย่างราบรื่นดีครับปกติมาโดยตลอดจนมาถึงเวลาเกือบจะ5 ทุ่มของวันแรกที่เข้างานนี้ซึ่งในเวลานี้ครับห้องอาหารเนี่ยจะปิดให้บริการครัวแต่สามารถสั่งเครื่องดื่มได้ครับเครื่องดื่มเนี่ยจะมีบริการ24 ชั่วโมงเลยในระหว่างที่เธอกำลังทำงานอยู่นี่แหละครับก็มีลูกค้าจีนคนหนึ่งเป็นผู้ชายเขาเนี่ยโทรลงมาสั่งน้ำแตงโมปั่น1 แก้วเวลาตอนนั้นเนี่ยเกือบจะ5 ทุ่มได้แล้วครับและด้วยความที่ว่าวันนี้ครับพี่ที่ทำหน้าที่เป็นรูมเซอร์วิสเนี่ยเขาลาและไม่มีใครเนี่ยเอาอาหารขึ้นไปเสิร์ฟให้ลูกค้ากัปตันรอบดึกเนี่ยเลยสั่งให้เธอที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแหละครับขึ้นไปส่งเครื่องดื่มที่ห้องลูกค้าให้หน่อยใจจริงเนี่ยเธออยากจะค้านอยู่เหมือนกันแต่อีกใจก็กลัวว่าจะต้องมีปัญหากับหัวหน้าเหมือนกันนั่นแหละครับไม่อยากจะค้านอะไรเท่าไหร่เพราะแกเนี่ยเป็นคนชอบโมโหใส่ลูกน้องไม่พอใจเนี่ยแกก็จะไปฟ้อง FB คนใหม่จนคนที่อยู่เนี่ยครับที่เคยมีปัญหากันเนี่ยสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ต้องลาออกไปเพราะว่าไปขัดใจเขาเธอก็เลยต้องจำใจครับที่จะเอาน้ำแตงโมปั่นเนี่ยขึ้นไปส่งให้ลูกค้าในเวลา5 ทุ่มหลังจากนั้นครับเธอก็ไม่รอช้ามุ่งตรงไปที่ครัวแล้วก็เอาน้ำแตงโมปั่นนี่แหละครับเดินไปที่ลิฟต์กดชั้น6ลิฟต์เนี่ยก็พาเธอขึ้นไปยังชั้น6เธอก็เดินออกมาครับเดินไปจนสุดทางเดินปีกซ้ายของตึกพอมาถึงห้องของลูกค้าเนี่ยเขียนเลขห้องเอาไว้ว่า639เธอก็เคาะประตูครับก๊อกก๊อกก๊อกเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยออกมารับเครื่องดื่มแต่ปรากฏว่าเสียงของลูกค้าจีนคนนี้ครับตอบกลับมาพูดประมาณว่าโอเคโอเคโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็เงียบไปเธอก็ยืนรอจนทนไม่ไหวครับเลยเอาหูเนี่ยไปแนบที่ประตูห้องครับเพื่อที่จะฟังว่าลูกค้าเนี่ยกำลังเดินมารับของหรือยังแต่ปรากฏว่าตอนที่เอาหูครับแนบไปที่ประตูได้ยินเสียงน้ำเป็นเสียงคนอาบน้ำครับดังมาจากห้องน้ำตอนนั้นเนี่ยเธอแอบหงุดหงิดนิดหน่อยเพราะว่าตอนฟังเนี่ยได้ยินเสียงลูกค้าอาบน้ำคิดในใจครับว่าทำไมต้องขึ้นมาจังหวะที่ลูกค้าอาบน้ำพอดีด้วยกว่าจะอาบเสร็จเนี่ยก็ต้องยืนรออยู่หน้าห้องอยู่อย่างนั้นนั่นแหละครับแต่ในระหว่างที่กำลังยืนรออยู่นี้
ลูกค้าก็ไม่มีท่าทีที่จะเสร็จง่ายๆเลยครับไม่รู้ว่าเป็นคนอาบน้ำนานด้วยหรือเปล่าเธอก็ยืนรอถือน้ำแตงโมปั่นนี่แหละครับใจนึงกลัวว่ามันจะละลายเดี๋ยวลูกค้าจะคอมเพลนว่าไม่อร่อยอีกก็ยืนรอได้สักพักหนึ่งดูไปดูมามันก็เงียบผิดปกติอีกแล้วครับเธอก็เลยเคาะประตูลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับก๊อกก๊อกลูกค้าก็ตอบกลับมาเหมือนเดิมครับว่าโอเคโอเคอีกสักครู่อีกสักครู่หลังจากนั้นนับเธอก็ยืนรอเหมือนเดิมเลยพอนานเข้าครับเธอก็หูไปแนบอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินครับมันเป็นเสียงไดเป่าผมฟูสลับกับเสียงหัวเราะตอนนั้นเนี่ยเธองงมากครับว่าลูกค้าเนี่ยทำไมไม่ออกมาเอาน้ำแตงโมสักทีจนมันจะละลายอยู่แล้วครับน้ำแตงโมปั่นแก้วนี้ตอนเอาหูไปแนบเนี่ยได้ยินเสียงหัวเราะเธอก็คิดในใจครับว่าทำไมผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องกับผู้ชายเนี่ยทำไมไม่ออกมาน้ำแตงโมก่อนปล่อยให้ผู้ชายอาบน้ำไปก็ได้หลังจากนั้นครับไม่นานสิ้นเสียงไดเป่าผมเสร็จลูกค้าก็เดินออกมาเปิดประตูครับตอนนั้นลูกค้าเปิดประตูออกมาเธอก็แอบมองเข้าไปในห้องลูกค้าดูครับปรากฏว่าเธอเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเลยนะนั่งก้มหน้าอยู่ที่ปลายเตียงลูกค้าเธอก็เลยแซวลูกค้าจีนคนนั้นไปเล่นๆว่าอยู่กันสองคนสั่งแก้วเดียวเองเหรอคะลูกค้าจีนคนนี้ครับมองหน้าเธอแบบงงๆแล้วก็หันหลังกลับไปมองที่ปลายเตียงในจุดที่เธอนั้นเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่ก่อนที่ลูกค้าคนนี้จะหันกลับมาตอบว่าผมพักคนเดียวครับอย่าทำให้ผมรู้สึกกลัวสิพอได้ยินลูกค้าตอบมาแบบนี้เธอก็หน้าซีดเลยครับจะเป็นลมเลยหันกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกรอบหนึ่งผู้หญิงคนนี้ค่อยๆหันหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้เธอแต่แววตาของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่มีเงาสะท้อนอะไรเลยครับเป็นแววตาที่เย็นชาไร้ความรู้สึกภาพของผู้หญิงคนนั้นที่หันมาแล้วยิ้มให้เธอเนี่ยมันยังติดตาจนมันถึงทุกวันนี้เลยครับหลังจากนั้นลูกค้าก็ปิดประตูใส่หน้าเธอก็รีบเดินลงมาก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้กับใครฟังสักคนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเธอนั้นแต่งเรื่องขึ้นมาเพราะไม่อยากที่จะขึ้นไปส่งอาหารอะไรประมาณนี้ด้วยความที่คุณฟ้าเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจคนและเป็นคนที่ชอบคิดมากครับเลยเก็บเรื่องราวนี้เนี่ยเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอาเรื่องผีเนี่ยมาอ้างจนมีอีกครั้งหนึ่งครับที่ FB คนใหม่เขาอยากจะได้แฟ้มทำงานเพื่อเก็บเอกสาร MD ก็เลยบอกให้เธอเนี่ยไปเอาที่ห้อง214สิวันนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณฝ้ายเข้ากะดึกพอดี FB ก็เลยสั่งให้เธอเนี่ยไปเอาแฟ้มห้องนั้นให้หน่อยประมาณ 18:00 น.นิดๆฟ้ากำลังสลัวเลยครับช่วงเวลา 18:00 น.นี้เธอเนี่ยขึ้นไปยังห้อง214ตอนที่เปิดประตูเข้าไปครับห้องนี้มันมืดมากแต่ก็พอมีแสงไฟจากโถงทางเดินนี่แหละส่องเข้ามาให้เห็นสภาพในห้องอยู่บ้างเธอก็รีบคว้ามือไปเปิดสวิตช์ไฟครับแต่กดเปิดแล้วไฟก็ไม่ติดก็เลยเปิดประตูห้องค้างเอาไว้อย่างนั้นครับกะว่าเดี๋ยวเอาแสงไฟจากทางเดินนี่แหละส่องเข้ามาแทนในระหว่างที่เธอเดินเข้ามาในห้องเพียงแค่ไม่กี่ก้าวอยู่ดีๆครับประตูห้อง214มันปิดเองครับเสียงดังปังทั้งนั้นที่เธอเนี่ยบอกว่าตรงนี้ไม่มีลมแต่ประตูปิดเองตอนนั้นเนี่ยสะดุ้งสุดตัวเลยครับขวัญกระเจิงคิดดูว่าอยู่ในห้องมืดมืดคนเดียวเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนตอนนั้นเนี่ยเธอสติแทบจะหลุดออกไปเลยครับด้วยความที่ว่ากลัวมากห้องก็มืดสนิทหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเดินครับคำมือไปทั่วเลยจนเปิดประตูเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งพอเปิดประตูเสร็จครับกำลังจะเดินเข้ามาหาแฟ้มในห้องประตูก็ปิดเองอยู่แล้วครับเสียงดังปังสรุปแล้วครับเธอเนี่ยเดินไปเปิดประตูปิดประตูเกือบ5ครั้งได้ครับตัดสินใจว่าจะไม่เดินไปเปิดประตูแล้วก็หามาทั้งมืดๆแบบนี้แหละครั้งที่5นี้ครับเธอตัดสินใจว่าต่อให้ประตูปิดเนี่ยก็จะหาประตูมันก็ปิดจริงๆครับเธอก็เดินหาเลยครับหามาทั้งมืดๆอย่างนั้นแหละไม่สนมันละเปิดเดี๋ยวมันก็ปิดอีกแต่ครั้งนี้ครับในระหว่างที่กำลังหาแฟ้มไปในความมืดมันมีความรู้สึกเหมือนมีคนจ้องเธออยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเนี่ยกลัวมากๆก็เลยรีบๆหาให้มันเสร็จครับพยายามหาจนเจอห้องนี้เนี่ยเหมือนเป็นห้องเก็บเอกสารอะไรบางอย่างมันมีเตียงมีโต๊ะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครบเหมือนห้องอื่นเลยเพียงแต่ว่าห้องนี้มีกองเอกสารที่เขาเอามาวางในห้องไว้แค่นั้นเองในระหว่างที่เธอกำลังหาไปเนี่ยครับ
เธอก็คิดได้ว่า FB เนี่ยสั่งว่าให้หาแฟ้มใหม่ๆให้หน่อยสัก6แฟ้มห้ามต่ำกว่า6แฟ้มนะเธอก็หาไปเรื่อยๆครับหาเพียงได้แค่2แฟ้มเท่านั้นพยายามลื้อแล้วครับไม่รู้จะหายังไงแล้วก็เจอเพียงแค่2แฟ้มเองแหละครับแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างครับโดนจิตโดนใจเธอให้เดินลึกเข้าไปตรงโต๊ะเครื่องแป้งพอเดินไปตรงนั้นครับมันมีกองเอกสารกองละเกะละกะเต็มไปหมดเลยและตรงนี้เนี่ยมีแฟ้มอยู่เยอะมากเธอเนี่ยก็ดีใจครับว่าโหมีแฟ้มเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่โดน FB ด่าแล้วก็เลยรีบปลดเอกสารข้างในครับปลดเอกสารข้างในออกให้หมดเอาแต่แฟ้มเปล่าๆเนี่ยออกไปตอนนั้นเนี่ยเธอนับได้ว่าตัวเองเนี่ยเอาแฟ้มออกมาจากห้องนี้ทั้งหมด8แฟ้มในระหว่างที่เธอกำลังจะเดินออกมาแล้วมันก็มีอะไรดนจิตดนใจครับให้เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปส่องกระจกตรงโต๊ะเครื่องแป้งตรงที่ตำแหน่งที่เอกสารกองละเกะละกะนี่แหละครับพอเธอส่องกระจกเท่านั้นแหละครับถึงกับตกใจสุดขีดจะร้องก็ร้องไม่ออกวินาทีนี้ขาแข็งจนขยับไม่ได้สายตาของเธอจ้องกับกระจกบานนั้นที่สะท้อนเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเจอเมื่อวันก่อนครับผู้หญิงคนเดียวกันกับที่นั่งอยู่ในห้องของลูกค้าคนจีนคนนั้นรอยยิ้มแบบเดิมใบหน้าแบบเดิมและเสียงหัวเราะแบบเดิมที่เธอเคยได้ยินในวันนั้นมันก้องอยู่ในหัวดังมากในใจเธอเนี่ยบอกกับผู้หญิงคนนั้นครับว่าเธอเนี่ยไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดต่างคนต่างอยู่เธออย่าทำแบบนี้เลยอย่าหลอกกันเลยพอพูดจบครับเธอก็ค่อยๆขยับตัวเองออกมาทีละก้าวทีละก้าวแล้วก็รีบหอบแฟ้ม8แฟ้มนั่นแหละครับวิ่งออกจากห้องนั้นโดยที่ไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าวิ่งออกมาครับน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลไปหมดจน FB กับเพื่อนร่วมงานนะครับถามว่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเธอก็ค่อยๆเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเจอเนี่ยให้กับ FB แล้วก็เพื่อนร่วมงานได้ฟังจนมีพี่คนหนึ่งครับเป็นพี่ร่วมงานชื่อว่าพี่ตุ้มแกทำงานที่นี่มาหลายสิบปีแกเล่าให้ฟังว่าสงสัยคนที่เขาเจอน่าจะเป็นคุณเจนคุณเจนเนี่ยแกเป็นผู้หญิงจีนตัวเล็กๆผมยาวๆผิวขาวเหมือนคนจีนทั่วไปแกเนี่ยเคยเข้ามาพักที่โรงแรมนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วนะคุณเจนเนี่ยมาที่นี่ครั้งแรกพอมาแต่งงานกับชาวจีนด้วยกันทางฝั่งญาติของแฟนคุณเจนเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบคุณเจนเท่าไหร่สองคนเลยตัดสินใจว่าจะจัดงานแต่งที่ไทยและเลือกโรงแรมเรานี่แหละเป็นสถานที่จัดงานพี่เนี่ยจำได้ดีว่าวันนั้นเนี่ยงานใหญ่โตมากจัดได้สวยแบบที่โรงแรมเราไม่เคยจัดมาก่อนเลยพอถึงเวลาที่บ่าวสาวเนี่ยต้องขึ้นมาบนเวทีตอนนั้นเวลาประมาณ2ทุ่มเศษๆขณะที่คุณเจินกำลังจะกล่าวคำพูดเพื่อขอบคุณแขกผู้มีเกียรติมันก็มีเสียงปืน1นัดครับดังขึ้นกระจกของห้องจัดเลี้ยงเนี่ยแตกกระจายกระสุนนัดนั้นเนี่ยถูกยิงเข้าขมับขวาของคุณเจินจนล้มลงทุกคนแตกตื่นกันมากวิ่งหลบหมอบกันไปทั่วรวมถึงเด็กเสิร์ฟด้วยพอเรื่องสงบลงเนี่ยก็เห็นว่าแฟนของคุณเจินเนี่ยร้องห่มร้องไห้โวยวายฟูมฟายใหญ่เลยครับในวันนั้นในอ้อมแขนของเขาคือร่างอันไร้วิญญาณของคุณเจินใบหน้าเนี่ยอาบไปด้วยเลือดจนกบเมคอัพสวยๆของเธอไปหมดหลายเดือนกว่าจะรู้ว่าพ่อแม่ของแฟนคุณเจินเนี่ยเป็นคนสั่งฆ่าเพราะไม่อยากให้ลูกชายแต่งงานกับคุณเจินตั้งแต่วันนั้นก็มีลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเห็นได้ยินเสียงแล้วเจอคุณเจินอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้ชายชาวจีนจะเจอบ่อยสุดเลยเหมือนว่าคุณเจินกำลังรอแฟนของเธอให้มารับกลับไปอะไรสักอย่างประมาณนี้ที่เขามาให้เธอได้เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณฝ้ายนั้นเข้าใจภาษาจีนคงอยากจะสื่อสารเพราะว่าเขาไม่ได้มาแบบน่ากลัวมากครับและที่เขายังไม่ไปไหนเพราะโรงแรมนี้ครับสะกดดวงวิญญาณเอาไว้ทางโรงแรมเนี่ยไม่กล้าให้พระเข้ามาทำพิธีกลัวว่าลูกค้าจะเล่าปากต่อปากกันและที่เจอคุณเจินอยู่ในห้องนั้นก็เพราะว่าเจ้าของโรงแรมตั้งใจจะให้เป็นห้องของคุณเจินในห้องนั้นเนี่ยจริงๆจะมีรูปพรีเวดดิ้งของคุณเจินกับสามีอยู่ด้วยนะครับจัดตกแต่งเต็มห้องเลยแล้วก็มีชุดที่เธอนั้นใส่ในวันงานเอาไว้ด้วยครับวางอยู่ในห้อง214นั่นแหละครับพอเธอได้ฟังเสร็จเนี่ยเธอก็ขนลุกเลยครับแล้วก็ร้องขอพี่ตุ้มว่าพี่ตุ้มพรุ่งนี้ช่วยพาฝ้ายเนี่ยไปดูหน่อยสิพี่ตุ้มแกก็บอกว่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้
ออกเวรแล้วเดี๋ยวพี่พาไปหลังจากนั้นครับเธอก็ตั้งใจทำงานรอเวลาที่จะขอไปดูห้อง214ครับที่ว่าเป็นห้องของคุณเจินเนี่ยมันเป็นจริงไหมเช้ามาครับพี่ตุ้มพาไปดูห้อง214ที่เป็นห้องของคุณเจินพี่ตุ้มบอกว่ามองดีๆนะที่จริงแล้วห้องนี้เนี่ยมันคือห้อง213แต่เขาเอาเลข3ออกและเอาเลข4มาติดไว้แทนรอยเลข3เนี่ยยังอยู่เลยลองมองดูดีๆเธอก็มองดูครับมันก็จริงอย่างที่พี่ตุ้มบอกเลยครับโรงแรมเนี่ยแกะเลข3ออกมันยังมีรอยคราบกาวที่เป็นเลข3อยู่เลยแล้วเลข4เนี่ยแปะทับอีกทีหลังจากที่ได้เห็นสภาพห้องในตอนกลางวันเธอเนี่ยขนลุกสู้เลยครับไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเข้ามาในห้องนี้เมื่อคืนแล้วเจอเรื่องอะไรแปลกๆแบบนี้กลับไปในห้องนี้ยังคงมีชุดแต่งงานคุณเจินมีรูปพรีเวดดิ้งแล้วก็มีเอกสารกระจายกระจายเหมือนที่เธอเห็นในค่ำคืนนั้นนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามาเช้านี้มันสว่างมันมีแสงพระอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาในห้องเลยได้เห็นสภาพห้องแล้วก็ยังขนลุกอยู่เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็อธิษฐานถึงคุณเจินแล้วก็ขอให้คุณเจินนั้นไปสู่สุคติในเร็ววันได้ไปเกิดภพภูมิและภูมิที่ดีในระหว่างทางขอให้คุณเจินเนี่ยเพียงภาวนาเยอะๆหลังจากนั้นครับอีก2ปีเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3ปีกว่าๆได้เธอฝันครับเธอฝันว่าเธอกลับไปยืนที่หน้าห้องของคุณเจินก็คือห้อง214นี้อีกครั้งแล้วจู่ๆมันก็มีแสงไฟโคมใหญ่สีเหลืองออกส้มนิดๆเนี่ยดวงใหญ่เลยครับลอยต่ำๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ลอยหายไปเธอก็เลยคิดว่าสงสัยคุณเจินน่าจะไปเกิดแล้วจำได้ว่าซื้อเลขห้องคุณเจนเนี่ยครับ214เอาไว้ด้วยถูกหวยไปตั้งหลายตังค์เหมือนกันครับคุณฝ้ายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้โรงแรมที่เธอไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแล้วไปพบเจอกับเรื่องราวความสยองขวัญยังคงเปิดให้บริการอยู่เลยครับและห้องเนี่ยมันค่อนข้างที่สภาพเก่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอบอกว่าที่นี่ยังมีอีกหลายดวงวิญญาณเลยครับที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดพอได้ฟังแล้วก็ขนลุกน่ากลัวเหมือนกันนะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าโรงแรมที่ไปทำงานอยู่นี้จะมีเรื่องราวมีประวัติลึกลับแล้วเธอเนี่ยไม่คิดด้วยครับว่าตัวเองเนี่ยจะได้พบเจอกับดวงวิญญาณของลูกค้าที่เสียชีวิตไปนับว่าเป็นประสบการณ์สยองขวัญที่เธอนั้นพบเจอมาหนักที่สุดในชีวิตเลยแหละครับก็ไม่แน่นะครับดวงวิญญาณที่นั่งอยู่ปลายเตียงที่เธอเห็นครั้งแรกที่ว่าลูกค้าจีนเนี่ยอยู่คนเดียวนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาณของคุณเจินคงอยากจะสื่อสารให้นักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้กลับไปบอกสามีพาเธอกลับไปจากที่นี่ก็เป็นไปได้ยังไงแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับเป็นประสบการณ์จริงๆที่คุณฝ้ายนั้นพบเจอมายังไงแล้วถ้าคุณมีเรื่องราวสยองขวัญหรือเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกอยากให้ผมนำมาเล่าในช่วงหลอนตามสั่งอีกนั้นก็สามารถส่งมาที่แฟนเพจ Facebook 1LC เลยครับผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่ยังไงแล้วครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับกองสลากพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพัดโอนไวจ่ายเต็มก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับยังไงแล้วถ้าใครกำลังฟังเรื่องราวเรื่องนี้อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงเทพแล้วก็ขอให้คุณโชคดีนะครับหวังว่าคุณจะไม่เจอดวงวิญญาณของคุณเจนหรือถ้าเกิดคุณเจอคุณก็ช่วยนำข่าวนี้ไปบอกสามีของเธอด้วยแหละครับสวัสดีครับ